ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามไอ้กับผมด้วยนะครับอย่าลืมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็มารายงานข่าวเกี่ยวกับการมารายงานตัวของนักฟุตบอลทีมชาติชุดใหญ่แล้วก็เป็นล็อตแรกนะครับที่เข้ามารายงานตัวเข้าแคมป์ฝึกซ้อมเตรียมดวลกับเวียดนามแล้วก็อีเหนารายละเอียดของกล่าวนะครับก็บอกว่าล็อตแรกขุนพลช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่18คนแรกเดินทางเข้ามารายงานตัวฝึกซ้อมกับอากิระนิชิโนขุนซื้อใหญ่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนประกาศ23คนสุดท้ายลงสนามฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียดวลเวียดนาม5กันยายนนี้แล้วก็ตามไปด้วยออกไปเยือนอีเหนานะครับอินโดนีเซียในวันที่10กันยาเฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นเรียกนักเตะนะครับมาทั้งหมด33รายก่อนทยอยเดินเข้ามารายงานตัวนะครับก็จะมี3ช่วงด้วยกันเริ่มจากวันที่27สิงหาคมจะเป็นผู้เล่นที่เสร็จสิ้นโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกในประเทศนะครับในวันที่24สิงหาเนี่ยที่ผ่านมาประกอบไปด้วยนักเตะจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับท่าเรือ FC ทูแบงคอกยูไนเต็ดนะครับแล้วก็รู้สึกจะเป็นสมุทรปราการซิตี้นะครับซึ่งมีทั้งหมด18รายนำโดยทิตตองโดนะครับสันวัฒน์เดชมิตรสุภโชคสารชาติธนบุญเกษารัตน์แล้วก็ศศรักไหประโคนแล้วก็ส่วนในวันที่28สิงหานะครับก็จะมีการเดินทางเข้ามารายงานตัวนะครับในช่วงที่2เนี่ยของผู้เล่นที่เสร็จสิ้นโปรแกรมการแข่งขันในวันที่25สิงหาประกอบไปด้วยนักเตะจากสิงห์เชียงรายยูไนเต็ด SCG เมืองทองยูไนเต็ดแล้วก็ BG ปทุมยูไนเต็ดแล้วก็แต่ทีมสุดท้ายก็จะเป็นขอนแก่น FC จำนวน11รายส่วนช่วงที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของ4นักเตะนะครับที่ไปค้าแข้งต่างแดนอย่างเช่นกวินธรรมสัจจานันท์ธีรธรบุญมาทันชนาธิปสงกสินแล้วก็ทิติพันธ์พ่วงจันทร์ที่จะตามมาสมทบในวันที่2กันยายนนี้สำหรับอากิระนิชิโนนะครับจะประเดิมพาทีมชาติไทยเนี่ยลงฝึกซ้อมในช่วงเย็นทันทีที่สนามฟุตบอลโรงแรมเลอเมริเดียนสุวรรณภูมิก่อนเปิดบ้านพบกับทีมชาติเวียดนามในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2ในวันที่5กันยายนเวลาประมาณ 19:00 น.ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตแล้วก็ต้องบอกด้วยว่าสำหรับบัตรนะครับเข้าชมเนี่ยขายหมดเกลี้ยงทุกที่นั่งต่อด้วยเยือนทีมอินโดนีเซียในวันที่10กันยายนเวลา 19:30 น.ถ่ายทอดสดทางช่อง32ไทยรัฐทีวีนะครับก็ต้องแสดงความยินดีนะครับกับผู้ที่ถือบัตรด้วยนะครับรู้สึกว่าข่าวเขาบอกว่านะบัตรเนี่ยเปิดขายไม่ถึงชั่วโมงเกลี้ยงหมดทุกที่นั่งเลย2รอบนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็แสดงว่าแฟนบอลชาวไทยนี่ยังมีความเขาเรียกอะไรตั้งใจที่จะไปเชียร์นะครับฟุตบอลไทยยังรักยังให้กำลังใจเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นเขาเรียกเป็นสิ่งนะครับที่เราไม่คิดว่าจะแฟนที่จะให้สนับสนุนเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับก็ประสบความล้มเหลวมาตั้งหลายนัดหลายเกมหลายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอนะครับให้นักฟุตบอลทีมชาติไทยตั้งใจฝึกซ้อมนะครับแล้วก็ทำให้แฟนบอลชาวไทยเนี่ยได้มีความสุขกับการดูฟุตบอลในครั้งนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราในนามแฟนบอลชาวไทยเนี่ยอยากจะเห็นฟุตบอลของไทยนะครับประสบความสำเร็จในนัดนี้แล้วก็นัดต่อๆไปโดยการคุมทีมของโค้ชอากิระนิชิโนเพราะฉะนั้นโลกต้องขอสนับสนุนเอาละครับคลิปนี้ก็คงจะจบแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับKryptonite desires set my heart afire.